เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราต้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะองอาจยืนยันประชาธิปัตย์ไม่กังวลหาคนใหม่แทนที่อดีตส.ส.ที่ออกจากพรรคขณะมีหลายคนแสดงความสนใจยืนยันพร้อมสนับสนุนคนรุ่นใหม่สู้ศึกเลือกตั้งนายองอาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งว่าหลังจากมีการคลายล็อกซึ่งพรรคจะดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมไปตามขั้นตอนที่หัวหน้าพรรควางกรอบไว้แล้วส่วนเรื่องการเตรียมว่าที่ผู้สมัครในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครซึ่งตนเองรับผิดชอบดูแลนั้นยอมรับมีบางพื้นที่ที่อดีตส.ส.แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนออกจากพรรคไปแล้วแต่ก็ไม่ได้วิตกกังวลแต่อย่างใดเพราะขณะนี้มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความประสงค์จะเข้ามาร่วมงานกับพรรคเป็นจำนวนมากซึ่งจะต้องดูความเหมาะสมต่อไปรวมถึงรอดูความชัดเจนเรื่องของการแบ่งเขตการเลือกตั้งด้วยขณะนี้ก็มีคนหนุ่มสาวจำนวนหนึ่งนะครับสนใจลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วเราก็คงจะนำคนหนุ่มสาวเหล่านี้มาพิจารณาดูว่าใครมีความเหมาะสมที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตไหนอย่างไรคนที่เราพิจารณาดับแรกก็คือผมคิดว่าเราก็ดูหนึ่งในเรื่องของความรู้ความสามารถเป็นเบื้องต้นดูเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองของเขานะครับเขามีความเข้าใจในเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างไรนะฮะมีความเข้าใจในเรื่องอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับรวมทั้งความเข้าใจในเรื่องของประชาธิปไตยนะฮะซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการที่คุณจะมาลงสมัครรับเลือกตั้งมาทำงานเป็นส.ส.ในแต่ละเขตพื้นที่ทางนี้นายองอาจยังย้ำด้วยว่าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมสนับสนุนคนรุ่นใหม่อย่างเต็มที่และที่ผ่านๆมาก็มีคนรุ่นใหม่ลงสมัครส.ส.อย่างต่อเนื่องแต่ทั้งหมดต้องรอความชัดเจนในทุกๆขั้นตอนก่อนศูนย์ปภ.เขต14อุดรธานีพร้อมรับมือพายุไต้ฝุ่นมังคุดหวั่นจังหวัดหนองคายและบึงกาฬน้ำโขงเอิดท่วมซ้ำคุณชัชนันท์บุญรอดรายงานค่ะนายพีรพลยังขาวผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต14อุดรธานีเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุไต้ฝุ่นมังคุดที่จะส่งผลให้มีฝนตกหนักในช่วงวันที่17ถึง19ว่าขณะนี้ทุกจังหวัดในเขตรับผิดชอบของทางศูนย์ปภ.เขต14ประกอบไปด้วยหนองคายบึงกาฬเลยอุดรธานีและหนองบัวลำพูนั้นอยู่ในโหมดเตรียมพร้อมและเฝ้าระวังมาตั้งแต่เริ่มฤดูฝนโดยได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจในทุกจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายข่าวสารไปยังพี่น้องประชาและเตรียมระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำเพื่อเตรียมรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมานอกจากนี้ทุกส่วนราชการยังได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไว้พร้อมใจสายชาวบ้านได้ทันทีหากมีสถานการณ์เกิดขึ้นนอกจากนี้ทางศูนย์ปภ.เขต14ยังได้เฝ้าระวังในเรื่องของสถานการณ์แม่น้ำโขงโดยเฉพาะในจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬเพราะนอกจากจะต้องระวังในเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่แล้วยังต้องระวังในเรื่องของน้ำโขงที่อาจจะเอ่อล้นตลิ่งเข้ามาสมทบในพื้นที่อีกด้วยเบื้องต้นได้แจ้งเตือนไปยังประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมขนของขึ้นที่สูงและคอยติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาชัชนันท์บุญรอดผู้สื่อข่าว INN รายงานกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพายุมังคุดทำฝนตกหนักภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกขณะกรุงเทพและปริมณฑลมีฝน70%ของพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องเว้นแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายน2561ทางนี้พายุไต้ฝุ่นมังคุดบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำประเทศจีนและจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่16ถึง18กันยายน2561และอ่อนกำลังลงตามลำดับขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์เกาะไหหลำประเทศจีนและประเทศเวียดนามตอนบนตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยขณะที่พยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส
และลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่ 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบการเสนอข่าว 8:06 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN